สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตประจำวันที่12ตุลาคม2022วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวในขับไก่นะครับจาก Sky Sport ก็ Ken on Budget Interest ไม่ต้องภาษาอังกฤษหรอก Ken นะครับก็ได้รับความสนใจจากทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับแต่เขาก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นยังจดจ่ออยู่กับ Tottenham Hotspur จิตใจของเขานะครับคือแหมพูดโทษทีเขาเปิดฉากมาก็พูดข่าวเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะก็คือเราจะพูดถึงเรื่องราวของแคมป์ทีมบิ๊กซิกนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของสเปอร์ก็มีข่าวว่าบาเยิร์นน่ะสนใจทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับแต่ว่าเคนเนี่ยยืนยันว่าเขายังมีสมาธิอย่างเต็มที่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาเยิร์นแฮร์รี่เคนนะครับจะหมดสัญญาในช่วงฤดูร้อนในปี2024ถูกเชื่อมโยงกับการย้ายไปยังสโมสรบุนเดสลีกาเมื่อถูกถามเกี่ยวกับนักเตะวัย29ปีก็บอกว่าผมมีสมาธิกับทำเสียงแฮร์รี่เคนผมมีสมาธิกับท็อตแนมฮอตสเปอร์และพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเราแน่นอนว่าบาเยิร์นเป็นสโมสรระดับท็อปแต่ความสนใจทั้งหมดของผมอยู่ที่ท็อตแนมและพยายามคว้าชัยชนะในคืนวันพรุ่งนี้หมายถึงคืนแบบวันกับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับในแชมเปี้ยนลีกนะครับบาเยิร์นก็ประกาศต่อสาธารณชนว่าสนใจเคนจริงๆหลังจากผู้บริหารระดับสูงของเยอรมันของสโมสรก็คือโอลิเวอร์คาร์เนี่ยก็บอกว่าเป็นความฝันที่จะได้เซ็นสัญญากับกัปตันทีมชาติอังกฤษคนนี้แชมเปี้ยนชาวเยอรมันมองหาตัวแทนสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาในค่าตัว 12.5 ล้านปอนด์ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับทีนี้ขอดูนิดนึงนะปีนี้จริงๆแล้วแฮร์รี่เคนนี่เล่นดีมากนะครับเล่น9นัดยิงไปแล้ว8ประตูต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าในพรีเมียร์ลีกปีนี้มันดันมีเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์การยิงประตูของฮาแลนด์ทำให้เรื่องของเคนแบบดูเป็นประตูที่เบาเลยซึ่งปกติว่ายิง9นัดยิง8ประตูนี่ไม่ธรรมดานะครับแฮร์รี่เคนนี่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว291ประตู What ลงเล่นไปแล้ว291เกมยิงไปได้191ประตูแล้วก็แอสซิสต์ไปอีก44ครั้งนะครับเป็นเจ้าของรางวัลโกลเด้นบูทปี2015-2016 2016-2017 และ2020-2021นะครับก็สุดยอดเลยทีเดียวสำหรับทางด้านแฮร์รี่เคนแต่ก็ต้องดูครับว่าสัญญาของเขาอะไรยังเหลืออยู่แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความอยากจะย้ายไปไหนนะครับหัวใจของแฮร์รี่เคนนั้นยังอยู่กับที่ลอนดอนและท็อตแนมฮอตสเปอร์สวัสดีครับสำหรับสปอร์ตบาร์อัปเดตคลิปนี้